รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีความห่วงใยนะครับในการเปิดประเทศนะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านอยากจะให้มีการสร้างความรับรู้ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ตระหนักถึงมาตรการ DMSTDA นะครับไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างนะครับการใช้หน้ากากอนามัยนะครับการทดสอบนะครับวัดอุณหภูมินะครับตลอดจนการใช้แอปพลิเคชันนะครับของทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการร้านอาหารและทุกๆภาคส่วนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้ว่านะครับท่านสสจ.นะครับก็ได้มาร่วมปฏิบัติการเน้นการประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้แนวทางและมาตรการและเน้นย้ำนะครับถ้าทุกคนนะครับปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้นะครับมั่นใจว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับรวมกันทั้งตัวใหม่นะครับโอมิครอนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็คงจะสามารถดูแลและจัดการได้ครับก็ในส่วนนี้นะครับเราจะมีชุดปฏิบัติการร่วมนะครับร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับฝ่ายปกครองซึ่งทางท่านรองผู้ว่าได้จัดมานะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งท่านสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยท่านได้ช่วยกำกับดูแลนะครับออกประชาสัมพันธ์เน้นการประชาสัมพันธ์เป็นหลักนะครับเว้นแต่บางกรณีที่มีการจงใจฝ่าฝืนนะครับหรือมีเจตนาที่กระทำกฎหมายและมีลักษณะที่มีความเสี่ยงนะครับต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งในส่วนนั้นก็คงจะมีการบังคับใช้กฎหมายตามระเบียบต่อไปครับ